Gen Z Reporter วันนี้นะครับติดตามการเรียนรู้และสร้างทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของโรงเรียนวัดบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่เน้นให้นักเรียนครับได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงนะครับภายใต้แดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ติดตามเรื่องนี้นะครับกับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนวัดบางสามครับมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของพ่อที่โรงเรียนวัดบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการเรียนรู้ที่เน้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งด้านวิชาการและการฝึกทักษะวิชาชีพมีทั้งหมด11กิจกรรมอย่างเช่นการผลิตน้ำดื่มการเลี้ยงปลาการปลูกผักสวนครัวรวมไปถึงการเพาะเห็ดซึ่งนักเรียนก็จะได้ฝึกทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการเก็บผลผลิตและสามารถนำไปจำหน่ายให้คนในชุมชนนะคะดูนะนักเรียนดูมันมีดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีนะคะอะไรที่สามารถเก็บได้นะคะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่อันนี้เก็บได้นะคะทุกคนดูที่เป็นดอกใหญ่นะคะสามารถเก็บได้ที่ตรงนี้ถ้าเป็นดอกเล็กแบบนี้เก็บได้ไหมคะไม่ได้ต้องรออีกประมาณวันนึงว่าสองวันนะคะอ่ะไว้ก่อนเอามือการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบนี้นอกจากจะทำให้เรามีทักษะติดตัวแล้วเรายังได้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆคุณครูผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสอนเพื่อให้เรานำทักษะเหล่านี้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นอกเหนือจากโรงเรียนจะเน้นทางด้านวิชาการแล้วยังต้องเน้นทักษะอาชีพแล้วให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าประมาณ5ไร่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทางโรงเรียนก็ได้ประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่รกร้างตรงนี้ให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสำหรับกิจกรรมต่างๆถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแล้วก็ฝึกให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาชีพในช่วงที่เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คิดว่านักเรียนจะมีความรู้และก็มีทักษะอาชีพซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในภายภาคหน้าแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขกิจกรรมเรียนรู้ในรั้วโรงเรียนที่พวกเราลงมือทำจริงด้วยตนเองนับเป็นอีกห้องเรียนที่มีความมหัศจรรย์ไม่น้อยค่ะเพราะให้ความรู้คู่กับความสุขไปด้วยกันค่ะนักข่าวพลเมืองโรงเรียนวัดบางสามจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานค่ะ